สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อข่าวดีจากจักรวาลที่จะเซอร์ไพรส์คุณข่าวดีจากจักรวาลที่จะเซอร์ไพรส์คุณจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณเอ่ย Queen of CupsFour of Swords Wheel of Fortune Eight of Wands Queen of SwordsInsight Personal Transformation Drive Oh Okay เตรียมตัวเลยนะข่าวดีจากจักรวาลที่จะเซอร์ไพรส์คุณนะคะเร็วๆนี้อ่ะมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเพื่อให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแบบหน้ามือหลังมือเลยอ่ะแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะเข้มแข็งขึ้นเรามองว่าจากคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจากคนที่หัวอ่อนยอมทุกสิ่งทุกอย่างยอมคนอื่นหรือว่ามีความกังวลมีความไม่มั่นใจมีความระแวงหรือคิดหรือแคร์คนอื่นมากจนเกินไปอะค่ะมันทำให้คุณเป็นทุกข์จริงๆการเป็นคนดีมันดีเป็นคนจิตใจดีมันดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันมากเกินไปหรือไอ้ความใจดีที่ไปให้กับคนที่ไม่สมควรจะให้กับคนที่เขาไม่ต้องการมันก็สูญเปล่าและมันก็จะเป็นผลเสียต่อตัวคุณเองมันมีแต่จะทำให้คุณรู้สึกแย่แล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่าไอ้ความรักความหวังดีความรู้สึกดีๆหรือความห่วงใยความที่คุณไปแคร์คนนู้นคนนี้อ่ะแล้วมันถูกมองข้ามถูกปฏิเสธถูกเพิกเฉยเมินเฉยคุณจะรู้ว่ามันไร้ค่ามันไร้ประโยชน์ที่จะไปทำดีกับคนเหล่านั้นมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ต้องกลัวนะบางครั้งมันอาจจะรุนแรงหน่อยแต่มันจะเกิดขึ้นเพื่อให้คุณตื่นรู้มันจะเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้มีสติเพื่อเรียกสติคุณกลับมาแล้วหลังจากที่คุณได้สติคุณจะเห็นธาตุแท้ของคนคุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะเห็นที่ควรจะรู้ใครดีใครไม่ดีใครที่ควรเก็บเอาไว้ใครที่ควรปัดทิ้งไปคุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองในวันหนึ่งและไอ้ความกังวลความอ่อนแออะไรต่างๆของคุณอะมันจะเปลี่ยนไปเลยมันจะหายไปมันจะมีพลังงานบางอย่างที่พยายามขับเคลื่อนเพื่อให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะถ้าคุณยังเป็นแบบนี้ต่อไปคุณจะถูกทำร้ายคุณจะมีแต่เสียใจหรือถูกกระทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะจักรวาลเนี่ยเขาต้องการจะปกป้องคุณต้องการที่จะกระตุ้นให้คุณเข้มแข็งขึ้นวันหนึ่งคุณจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวคุณเองกล้าที่จะเลือกสิ่งที่เป็นความสุขให้กับตัวคุณเองคุณจะกล้าปฏิเสธคนจากที่เมื่อก่อน
เกรงอกเกรงใจไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดสิ่งที่อยู่ในใจไม่กล้าปฏิเสธคนใครขอให้ช่วยก็ช่วยหมดหรือเห็นใครเป็นทุกข์เป็นร้อนคุณใจดียื่นมือเข้าไปช่วยแต่เขาไม่เห็นค่าไม่เห็นความหวังดีของคุณแล้วก็ไม่ได้แคร์คุณด้วยแล้วมันทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจอ่ะคุณจะใช้เวลาสักพักนึงอะค่ะคุณอาจจะเจ็บหน่อยนะอาจจะเจ็บอาจจะผิดหวังอาจจะเสียใจหน่อยนะแต่คุณจะใช้เวลาอยู่พักนึงเพื่อพักผ่อนพอคุณได้เจออะไรบางอย่างหรือรับรู้อะไรบางอย่างหรือเห็นอะไรบางอย่างอะค่ะที่ทำให้คุณแบบคิดได้อะมันอาจจะเจ็บแต่โอเคพอเวลามันผ่านไปเรามองว่าบางคนอะอาจจะใช้เวลาประมาณ4เดือนบางคนแค่4อาทิตย์หรือบางคนเร็วกว่านั้นอีก4 วันก็มีนะคือบางทีอ่ะมันแล้วแต่เหตุการณ์ของแต่ละคนบางครั้งแบบมาแบบ impact เลยอ่ะมาแบบเหตุการณ์ที่หนักๆเลยแล้วมันทำให้ฟิลขาดมันทำให้ความรู้สึกแบบหมดไปเลยอ่ะยิ่งเจ็บมากเท่าไหร่มันยิ่งลุกขึ้นมาได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเห็นความจริงชัดมากเท่าไหร่มันเจ็บปวดมากแต่คุณก็จะเข้มแข็งเร็วขึ้นเรียกว่าเจ็บแต่จบอะแต่ถ้าแบบมันเจ็บทีละเล็กทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะยังคาใจอยู่ยังไม่แน่ใจยังแบบเอ๊ะให้โอกาสดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาดีหรือไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยยังโลเลแต่ถ้าสมมุติแบบมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบสะเทือนใจสุดๆมันทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ละคนคนนี้เก็บไว้ไม่ได้ละตัดออกไม่เอาไม่เก็บเอาไว้แน่นอนนั่นแหละแล้วคุณจะใช้เวลาแค่ไม่นานอะไม่เกิน4เดือนนะคะหรือบางคนแบบเร็วสุดก็คือ4วันเลยแบบพอรู้พอเห็นปุ๊บตัดทิ้งเลยไม่เอาอีกเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เลยแล้วพอคุณจะตัดนะคุณตัดได้แบบสิ้นเยื่อขาดใยตัดได้แบบใจเด็ดมากๆแล้วพอคุณตัดได้คุณเปลี่ยนตัวเองเลยคุณเปลี่ยนเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นกล้าคิดขึ้นกล้าทำขึ้นและกล้าที่จะเลือกความสุขของตัวเองแล้วเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีคุณจะมองเห็นอะไรที่กว้างขึ้นเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นไม่ต้องกลัวนะต้องบอกแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าบางคนอ่ะคือมันจะถูกกระตุ้นด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าแต่บางคนอาจจะแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วจนสุดท้ายคุณคิดได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องให้จักรวาลส่งบททดสอบแบบขั้นสูงสุดขั้นรุนแรงมาให้คุณหรือส่งแรงกระตุ้นที่หนักหนาสาหัสมาให้คุณถ้าคุณตื่นรู้ได้เองจักรวาลก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมคุณยังดื้อดึงอยู่คุณยังไม่ยอมเชื่อความรู้สึกลึกๆของตัวเองยังไม่ยอมเชื่อจักรวาลยังคิดว่าแบบเอ๊ะให้โอกาสดีไหมนะเอ๊ะจะตัดใจดีไหมนะเอ๊ะคนคนนี้จะเก็บเอาไว้ดีไหมยังลังเลโลเลอยู่นั่นแหละคุณเตรียมตัวเลยคุณจะได้แรงกระตุ้นครั้งใหญ่ไม่ได้ขู่นะแค่เตือนเอาไว้อ่ะโอเคถ้าไม่อยากได้แรงกระตุ้นครั้งใหญ่ก็รีบคิดให้ได้ด้วยตัวเองนะจ๊ะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ